ลุงครับขอถามหน่อยโอ้ยค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้คุณสิริมงคลชัยลุงครับโอ้ยค่อยๆหน่อยไม่ได้ยังไงกันคนผ่าสมองมาแล้วจะกลับมาเป็นปกติได้กี่เปอร์เซ็นต์ผ่าแล้วเหรอเหมือนผ่าแตงโมไหมล่ะคำตอบนะสมองไม่สามารถ สมองเนี่ยเวลาเสื่อมคือเสื่อมเลยเวลาตายก็ตายเลยนะเวลาตัดออกถอดทิ้งไปไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้นะนั่นคือสมองไม่เหมือนกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันถูกตัดถูกฉีกไปเอาสามารถมันเชื่อมกันได้กล้ามเนื้อนะครับสมองไม่ได้ถ้าฉีกไปเปี้ยงปุ๊บจบข่าวเลยนะก็แปลว่าเมื่อเวลาผ่าแล้วก็จนด้วยกล้าแล้วโยมก่อนจะให้เขาผ่าก็ต้องถามหมอเขาสิโอ้ยถ้าผ่าแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมถ้าบอกว่า50-50อย่าไปเสี่ยงใช่ไหมใช่ไหมครับไหนบอกว่าเชี่ยวชาญสมองนักหนาเนี่ยมันต้องบอกให้ได้อย่างน้อยสุดก็60%ใช่ไหม70-80-90เชี่ยวชาญเนี่ยคำว่าเชี่ยวชาญนะคำว่าเชี่ยวชาญนะมีชำนาญมีชำนาญชำนาญการโอเคไหมชำนาญการพิเศษแล้วเชี่ยวชาญโอเคนะคำว่าชำนาญเนี่ยอันนั้นก็ได้ขึ้นชื่อว่าชำนาญนะคำนั้นก็ได้ชำนาญนะมันต้องมีเปอร์เซ็นต์เกินกว่า50คำว่าชำนาญเห็นไหมฮะแค่ชำนาญนะโดยคอมมอนดีนะชำนาญชำนาญการเช่นขับรถไม่ต้องไปมองเท้าแล้วเวลาเหยียบเบรกเหยียบคลัตช์เกียร์เกิดไม่ต้องไปมองเลยครับมันเป็นออโต้มันเป็นออโตเมติกชำนาญโอเคไหมครับเอาล่ะถ้าขั้นชำนาญขับรถก็แล้วกันเอาเป็นว่าสัก65%อะชำนาญถ้าชำนาญพิเศษทีเนี้ยมันน่าจะเป็น70อัพสักหน่อยดีไหมล่ะถ้าเชี่ยวชาญเนี่ยมันต้องเป็น80อัพนะครับเชี่ยวชาญนะมันต้องการันตีนั่นจะมีว่าทำไมเชี่ยวชาญใช่ไหม no knowledge understand confidence experience expert เว้ยใช่เปล่าดูนะเดี๋ยวนับนิ้วก่อน no knowledgeunderstand confidence กับ confuse ตรงข้ามกันนะโยม confidence expert ใช่ป่ะไม่ใช่6เลยเนี่ยแต่ก่อนนับนิ้วได้6เดี๋ยวนี้นับนิ้วได้5 no knowledge understand เข้าใจconfidence มั่นใจ experience ชำนาญ expert เชี่ยวชาญโอเคมีทั้ง6อ่ามาไล่ไปได้มาได้หมดถ้า experience แล้วก็เอ้ยถ้าใช่ถ้า expert นะครับ expert เนี่ยนะบอกให้ล่ะ expert นะ1คิดนอกกรอบได้นะคิดนอกระบบได้บุคคลที่เป็น expert จำเป็นหลักครับถ้าคิดนอกกรอบไม่ได้มันก็ถือว่าเอ็กซ์เพิร์ทไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทมันเป็นลักษณะเป็นความพิเศษนะของผู้คนนะพิเศษคิดนอกกรอบคิดนอกระบบได้เงี้ยระบบก็เขียนไว้นะคิดนอกระบบคิดนอกกรอบโอเคไหมครับคิดพูดนอกกรอบได้คิดนอกกรอบพูดนอกกรอบเมื่อกี้นี่ลุงออกพูดเรื่องนอกโลกกันเมื่อกี้นี่ Galaxy เงี้ยโอเคไหมคิดนอกกรอบพูดนอกกรอบแล้วก็ทำคิดพูดทำนอกกรอบได้โอเคไหมครับเนี่ยถึงบอกว่า expert หรือในหนึ่งบอกว่ารู้คิดพูดเขียนทำ5อย่างประกอบกันจึงจะจัดอยู่ในกรอบที่บอกว่า expert นะครับต้องคิดพูดคิดพูด
คิดพูดเขียนทำอะไรอ่ะไปๆมาเราเรียนไม่ถูกสิครับพอแล้วโอ้ไม่ใช่บรรยากาศตรงนั้นนะครับโอเคนะตกลงผ่านสมองแล้วจนด้วยก้าวครับนะครับคุณสิริมงคลชัยนะครับเอาละผ่านไปนะฮะโอเคต่อไปคุณ